หล่อจัดประหลัดบอกครับนี่ตอนนี้2022ครับวันแรกมาแล้วครับวันแรกจัดให้รอๆเลยสายลุยนะครับอยากจะลองสายลุยจัดให้นะมาล้อเดิมขอบ18ล้อเดิมมาขอบ18นะ18ใหม่ถอดศูนย์นะสนใจสกิดได้ครับล้อเทินนะนี่ขายของเลยแล้วกันนะล้อเทินสนใจสกิดมาได้แต่วันนี้มาในส่วนของทรงนะออนิว2022ลงจอดวันแรกเลยเปลี่ยนแม็กเลยวันนี้มาในแนวสายลุยออฟโรดนะ265นะล้อนะยางล้อเป็นล้อขอบ16นะครับล้อขอบ16งานไทยครับ TE 37 6รู139ครับโอ้โหอะไรมันจะเต็มซุ้มสวยงามขนาดนี้นะเลี้ยวได้นะลูกค้านะไม่ติดนะครับยางเป็นในส่วนของ265 75 R16 ครับใส่รถ2022นะครับไม่ต้องยกเลยนะครับไม่ติดนะโอ้โหโป่งเข้ามาใหญ่มากเลยนะโป่งเข้ามาใหญ่มากซุ้มล้อเข้ามาใหญ่มากไม่ติดนะครับคุณลูกค้านะลองเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยครับกว้าง8ออฟเซต0ล้นนิดๆครับนี่ล้นนิดๆกำลังสวยนะกำลังสวยบอกเลยเท่านี้กำลังสวยโอ้โหปกติสูงอยู่แล้วนะไม่ต้องยกก็สูงครับเปลี่ยนไซส์ยาง26575จัดรอๆเลยโอ้โหบอกเลยหล่อจริงๆครับลำนี้มาลองในสายลุยบ้างนะครับโอ้โหตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะสำหรับเจ้าสายลุยนะดูครับดูมาที่นี่แถมครบจบหล่อแน่นอนครับชุดนี้จบเพียง 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับเทินเดิมแทบไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะครับคุณลูกค้านะ2022มาเทินเดิมแทบไม่ต้องเพิ่มเงินเลยนะฮะมาเลยครับเหลืออีก1ชุดนะใครที่สนใจนะทักเข้ามาร้านกล้องล้อซิ่งยูรีได้นะของแถมครบครับตามคอนเซ็ปต์เลยครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อปอกกันสั่นครับแต่ตรงนี้ในส่วนของครอบเบรกใส่ไม่ได้นะครับคุณลูกค้านะเพราะว่าติดในส่วนของล้อนิดนึงเพราะว่าล้อกว้างขอบ16นิ้วนะครับถ้าใส่ก็อาจจะเป็นในส่วนของขนาดเล็กลงอาจจะใส่เป็นของรถเก๋งนะแต่ว่าผมว่าไม่ใส่สวยกว่านะเอาไว้อย่างนี้ดีกว่ายางสายลุยครับโอ้โหดูดอกเลยครับนี่20,000กว่าบาทครับจบได้นะเทินในส่วนของล้อเดิมป้ายแดงวันนี้จ่ายบอกเลยหลักพันอ่ะ 8,000 ไปอ่ะวิ่งมา 6-7,000 จัดให้ได้อ้าว 6,000 อ่ะไม่ต้อง8ครับ 6,000 เซตนี้จบให้เลย 6,000 นะวิ่งมาออกจากศูนย์มาอย่าบอกว่าขอเป็นเซตนี้นะจัดให้เลยนะครับ 6,000 พอนะครับของแถมครบนะครับ 6,000 บาทพอนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจนะครับเหลืออีก1ชุดนะบอกเลยวิ่งใหม่ถอดศูนย์จ่าย 6,000 บาทเท่านั้นโอ้เดี๋ยวมาดูครับทรงสวยป้ายแดงจริงครับมาวันแรกนะมาวันแรกเลยไม่ถึง100โลครับวันนี้มาจัดแล้วครับทรงนี้เป็นทรงเดิมๆนะครับลูกค้านะไม่โหลดไม่ยกนะครับทรงเดิมๆโอ้โหบอกเลยยางรออ่ะสุดอ่ะล้นนิดนึงกว้าง8ออฟเซต0คู่ยางโลดูซ่านะโอ้โหยางอันผิดขออภัยนะครับยางสวยครับแต่เป็นในส่วนของยางใหม่ครั้งปีนะชุดนี้โอ้โห2022หล่อแล้วสีขาวมาวันนี้วันแรกจัดล้อแม็กยางสายลุยขอฝากเป็นแนวทางนะสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่อยากจะมาในส่วนของสายลุยแนะนำเลยครับสวยแน่นอนครับอย่างเช่นคันนี้มีตัวอย่างนะครับแต่งเป็นแนวทางแล้วนะก็ฝากร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีนะใครที่คิดจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับคนที่ใช้รถกระบะอยู่นะครับอยากแต่งแนวสายลุยออฟโรดนะก็สวยๆหล่อๆแบบนี้จบงบน้อยๆแต่คุณภาพดีๆก็ร้านกล้องล้อซิ่งดีนะวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ